แม่พอดแม่มาแล้วลูกมาแล้วค่ะแม่มาโอ้หาแม่น้องเจนจิราต้องฝากลูกให้ยายวัย75เลี้ยงตั้งแต่2เดือนเพราะเธอและสามีต้องไปเช่าหอพักใกล้ที่ทำงานซึ่งอยู่ไกลบ้านมากกลับมาเยี่ยมลูกได้สัปดาห์ละครั้งรู้สึกผิดนะคะเพราะว่า1เด็กน้อยต้องการความอบอุ่นจากแม่ต้องการให้แม่ดูแลเราก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นให้เขาได้กลับบ้านแล้วนะลูกนะน่าตาละนะช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเจนจิราคือการบอกลาลูกน้อยเจนจิราดิ้นรนให้ลูกมีกินแต่มีเด็กอีกจำนวนมากที่ขาดทั้งพ่อแม่และการเลี้ยงดูที่เหมาะสมนอนสมาวันเป็นหนึ่งในเด็กไทยร้อยละ30ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ได้รับการเลี้ยงดูโดยยายที่ชราและยากจนพ่อกับแม่มันเลี้ยงตอนน้อยมันถิ่มมาตอนนี้แหละช้ำแบบนี้ด้วยตอนน้อยส่วนเด็กๆกลุ่มนี้พ่อแม่ฝากให้ทวดดูแลในช่วงที่ไปทำงานหรือไม่มีงานทำนอนกันตรงนี้ค่ะเจ้านายก็นอนตรงนี้ข้างยายยายก็นอนนี่ต้นน้ำก็แทรกตรงนี้สไปก็นอนนู่นน่ะเนี่ยที่ก็นอนเนี่ยครอบครัวนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานจนต้องออกมาเลี้ยงชีพด้วยการหาปลาส่วนแม่ทำงานโรงงานก็เบียดกันบ้างอะไรกันบ้างบางทีลูกก็ดิ้นไปทับกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยจ้ะบางทีถ้าฝนตกหนักๆมันก็มีหยดมีสาดเคยลำบากที่สุดคือไม่มีข้าวเลยบางทีลูกก็ร้องอยากจะกินเราก็ไม่มีเราก็บอกให้ลูกอดไว้ก่อนหนูก็หาให้หาจนสุดอ่ะความยากจนสกัดกั้นโอกาสในชีวิตโดยเฉพาะโอกาสที่จะเข้าถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูและพัฒนาตามวัยโดยจะส่งผลกระทบมากที่สุดสำหรับเด็กแรกเกิดถึง6ขวบรู้สึกป่ามาตำก้นตำเจ้าฉันเถอะนี่อย่างแล้วไม่แต่เข่ากับยำน้ำปลาแล้วมือบนนี้งั้นสื่อกับยำน้ำปลาไม่กินเข่าโจ้ไปฉันละการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัยในปี2550พบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราถึงร้อยละ25ในเด็กอายุ 1-3 ปีสูงกว่าการสำรวจในปี2547ซึ่งมีเพียงร้อยละ18มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมที่คำนึงถึงเด็กเพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพทุกๆด้านหนทางที่จะช่วยให้สิ่งนี้เป็นจริงคือการเอื้ออำนวยให้พ่อแม่เลี้ยงดูและจัดหาปัจจัยที่จำเป็นให้ลูกของตัวเองได้มากขึ้นและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรคือโครงการที่ตอบโจทย์นี้มากที่สุดChild allowance is a benefit an entitlement that is given to a child normally is given to the household to the parent or the caretaker it tends to be given monthly on monthly basis but in some countries might be given in other timingthe benefit needs to be sufficient to cover
a variety of household needs for the child. แม้ประเทศไทยจะมีการคุ้มครองทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ให้กับเด็กเช่นเรียนฟรี15ปีและการประกันสุขภาพแต่นโยบายเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาสูงสุดปัจจุบันโครงการประกันสังคมในประเทศไทยให้เงินแก่ผู้ประกันตนที่มีลูกอายุ 0-6 ปีเดือนละ400บาทต่อเด็ก1คนแต่ครอบคลุมเพียง 23% ของเด็กวัยนี้ทั่วประเทศและนั่นหมายถึงคนยากจนมากๆไม่ได้รับโอกาสนี้ What we find when we look at how poor households survive what they're missingIs access to market goods and services, and social policy for all these past decades has not tackled the problem. What child benefits does is make these markets work for the poor by giving poor people access to the markets that today are central to delivering vital goods and services that are necessary both for well-being and the ability to lift oneself up.And have a more productive livelihood. ในเรื่องของสวัสดิการเด็กเล็กเนี่ยเป็นสวัสดิการที่มีปัญหานะครับคือการดูแลเด็กเล็กของสังคมไทยยังมีน้อยเกินไปเปรียบเทียบกับใน3ช่วงวัยก็คือปฐมวัยวัยเรียนและวัยรุ่นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าในชุดของวัยรุ่นและวัยเรียนเนี่ยจะลงเม็ดเงินมากกว่าในขณะที่ชุดของปฐมวัยเนี่ยการลงทุนกับตรงนี้ยังต่ำอาจมีคำถามมากมายเกี่ยวกับโครงการอุดหนุนทางการเงินแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเช่นงบประมาณที่ต้องใช้เงินจะถูกเอาไปใช้เพื่อเด็กจริงหรือไม่หรือจะทำให้คนจนรอความช่วยเหลือแทนที่จะพยายามช่วยตัวเอง People fear that if you provide the poor with benefits they don't have to work as hard but when we look at these benefits in practice we see something very different they're not creating dependencyThey're actually reducing dependency and helping households to lift themselves out of poverty. สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยต้องหันมาพิจารณาถึงบริการและการคุ้มครองทางสังคมที่จะช่วยการพัฒนาในเด็กเล็กได้แก่ผลการศึกษาที่พบว่าการลงทุนในเด็กเล็กจะให้ผลตอบแทนต่อสังคมสูงกว่าการลงทุนในช่วงอายุอื่นๆเงินทุนที่ใช้เพื่อส่งเสริมเด็กเล็กจะให้ผลตอบแทนถึง 4-8 เท่าและผลตอบแทนยิ่งลดลงเมื่อลงทุนในกลุ่มอายุที่มากขึ้นการลงทุนให้กับเด็กเนี่ยผมว่าเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์คุ้มค่าในปัจจุบันรัฐบาลก็มีให้เงินอุดหนุนคนแก่ซึ่งก็มีความจำเป็นเพราะคนแก่นี่ไม่มีรายได้แล้วแต่ถ้าเพื่อหันมาดูว่ามาลงทุนให้กับเด็กเงินจำนวนจะมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือว่ามันจะช่วยให้ครอบครัวของเด็กนั้นสามารถใช้เงินจำนวนนี้เนี่ยไปในทางที่เหมาะสมถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้เด็กมีอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะและดีหรือเป็นการช่วยการเรียนการศึกษาขององค์การยูนิเซฟพบว่าหากให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวน600บาทต่อเดือนโดยมุ่งเป้าไปยังครอบครัวยากจนที่มีเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบคาดว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณ 7,300 ล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศหรือถ้าหากให้กับเด็กทุกคนในวัยนี้จะต้องใช้เงินงบประมาณ 41,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าเงินภาษีที่ได้จากการจำหน่ายยาสูบเบียร์สุราซึ่งมีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งผมคิดว่าไม่เยอะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าเป็นการลงทุนสร้างอนาคตของชาติถามว่า600บาทเนี่ยพอไหมก็คงไม่พอถ้าพูดถึงในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยแต่ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสิ่งที่จะต้องเอื้อ
ปให้เกิดขึ้นได้ด้วยก็คือกระบวนการในการเลี้ยงลูกความรักและความปฏิสัมพันธ์ในลูก Households very often are poor because they don't have the resources they need to lift themselves out of poverty and these benefits help the households to engage better in labor markets to look more effectively for work and to build more productive livelihoodsประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับประเทศไทยได้ใช้นโยบายอุดหนุนทางการเงินแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กและพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ It has been an explosion really of social transfers in developing countries. Traditionally that was only part of the you know higher income economies but not anymore. Latin AmericaWell, most middle-income countries have developed major systems of cash allowances, and even also many poor countries in Africa are developing them. ประเทศแอฟริกาใต้ริเริ่มโครงการให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเมื่อปี 2546 พบว่าช่วยให้ภาวะโภชนาการของเด็กดีขึ้นบราซิลปัจจุบันมีประชากร11ล้านครัวเรือนหรือ46ล้านคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอุดหนุนทางการเงินทำให้การใช้แรงงานเด็กลดลงและอัตราการเข้าเรียนของเด็กสูงขึ้นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงประสบการณ์เหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความช่วยเหลือให้กับครอบครัวยากจนที่มีเด็กไม่สูญเปล่าพ่อแม่หรือคนที่ใกล้ชิดตัวเด็กที่สุดที่จะต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงลูกรัฐบาลหรือภาครัฐต้องมีหน้าที่ในการทำให้เกิดสวัสดิการถ้าเกิดสมมติว่าสองสิ่งนี้มาบรรจบกันแล้วทำให้เกิดกระบวนการดูแลเด็กเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดมันจะเกิดขึ้นที่ตัวเด็กแห้งเยอะชีวิตจะของเด็กจะห่วงร้านนี่แหละพ่อแม่ยากจนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเงินจำนวนนี้จะมีค่าเขามากเพราะจะไปช่วยบั่นทอนความทุกข์ของเขาผลลัพธ์ที่จะได้ก็ไปอยู่ที่เด็กผมเชื่อในเรื่องของการลงทุนให้กับเด็กมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับมันไม่ใช่เรื่องของการทำทานแต่เป็นการช่วยสร้างพลเมืองรุ่นใหม่เป็นหน้าที่ของประเทศชาติที่ต้องให้โอกาสเด็กทุกคนเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมการอุดหนุนทางการเงินแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็กคือหนทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์จากหลายประเทศทั่วโลกว่าช่วยให้เด็กๆหลุดพ้นความยากจน